พราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะออกมาจากรัฐธรรมนูญงวดหน้าวันนี้ประชุมสภาวันนี้ก็ขอให้ดร.สุพจน์เนี่ยทำเรื่องน้ำเรื่องเกษตรดร.วัชชัยทำเรื่องพลังงานตอนนี้ทำเลยเพื่อหาเงินช่วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรามีบังอาจล่วงละเมิดมีบังอาจที่จะไปแสดงความกล้าสามารถแต่เราจะทำงานไปเลยเพราะพอครบวาระพลเอกประยุทธ์ก็ไม่อยู่แล้วเราก็ต้องแบกต่อเพราะฉะนั้นให้ดร.วัชชัยเอาเรื่องพลังงานเนี่ยงบประมาณปี59นี่กำลังจะออกนี่เพื่อผลักดันโรดแมปที่3นี่เลือกตั้งประมาณ 4,000 ล้านถ้าประชามติรัฐธรรมนูญด้วยกับ 3,000 เป็ด 4,000 ล้าน 10,000 ล้านคือเรื่องพลังงานเนี่ยอาจารย์ครับหาเงินหน่อยนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยพ.ร.บ.ที่เขาแก้กันนะอาจารย์นะครับเขาก็ไม่ได้ทำพ.ร.บ.พลังงานเนี่ยปตท.ปี14ไอ้พ.ร.บ.การของชาติเนี่ยปฏิตัวเรียกของชาติเนี่ยเป็นพ.ร.บ.ที่ใช้ไม่ได้เลยอาจารย์ทำไมไม่แก้ครับเขาไม่ยอมแก้อย่างมาตรา13เนี่ยผมเคยบอกอาจารย์ระบุชัดเจนว่าการฟ้องสิทธิ์การฟ้องอำนาจต่างๆตามกฎหมายอาจารย์เคยเจอด็อกเตอร์อะไรนะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานยศวัฒน์ไม่ใช่ณรงค์ชัยใช่ไหมเคยเจอใช่ไหมครับผมดูแต่ต้นนะผมดูบุคคลท่านนี้นะเอ๊เป็นคนเจ๋งมากนะเชี่ยวชาญเรื่องบุคลากรเรื่องทรัพยากรแต่เหตุไฉนพอมาเป็นรัฐมนตรีแล้วจ้องจะเปิดสัมปทานอยู่เรื่อยผมเรียนให้ทราบว่ามันเป็นผลประโยชน์มหาศาลสมัยก่อนที่ทหารปกครองสมัยจอมพลสฤษดิ์ที่ถูกยึดทรัพย์ 2,874 ล้านน่ะในยุคนั้นเราก็ได้ยินแค่ 5% 10% รัฐบาลกินเงินแค่นั้นนะอาจารย์จะได้ยินหลังบ้านคุณนาย 10% คุณหญิง 5% เขากินแค่นั้นแหละบ้านเมืองก็จะเล่ายังแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เงินทอนมันเป็น 100% อย่างทุจริตสกสคที่ผ่านมาเนี่ยเกินกว่า100อีกทุจริตอาชีวศึกษาเอาแท่งไม้ใส่กล่องบรรจุไปมูลค่าไม่เกิน50บาทแต่เบิกเป็นแสนที่เขาจับได้ที่ถูกออกในประการต้นสาเกินกว่า100คือระบบคอร์รัปชันเนี่ยมันผมว่ามันเน่าหมดทั้งประเทศแล้วจะแก้ไงคนมาใหม่มามันก็เสือหิวอย่างเหมือนปลาปีรันย่าเอามาที่เรื่องพลังงานเล่าอย่างฟังว่ามันคอร์รัปชันพลังงานในที่สาเหตุที่มาก็คือผลประโยชน์มหาศาลบริษัทน้ำมันใหญ่ๆเนี่ยอาจารย์ไม่มีใครรู้นะผมเรียนจะทราบเลยว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าบ้านเรามีพลังงานขนาดไหนอาจารย์เปิดเว็บไซต์เข้าไปที่ Nikkei ญี่ปุ่นเอาตรงนี้ Nasdaq พวกนี้อาจารย์จะรู้ของจริงเพราะคนไทยไม่รู้จริงตอนนี้คนไทยรู้หมดแล้วไม่รู้หรอกอาจารย์ประเด็นก็คือว่าตอนนี้อาจารย์มีอำนาจเต็มในนามหนึ่งในองค์รัฐาธิปัตย์มีอำนาจเต็มอาจารย์ไม่ต้องย้อนหลังไม่ต้องพูดคอร์รัปชันแก้เลยไม่ต้องพูดเรื่องทอน 100% แก้เลยก็ตัดสินใจไม่ต้องให้สัมปทานทำเองสิหลักพอเพียงเนี่ยพระเจ้าอยู่เราทำได้แค่ไหนก็ทำแค่นั้นถ้าทำไม่ได้นะอาจารย์ผมบอกหยุดซื้อแม่งเลยไม่ต้องขายมันใช้น้ำมันของทหารเนี่ยที่มีกรมพลังงานทหารที่ทำที่ฝางเนี่ยซื้อเลยซื้อของฝางเอาเงินไม่ต้องไปไหนผมเห็นจบประเทศอื่นนะพี่ประเทศอื่นเนี่ยไอ้เรื่องพลังงานเนี่ยเขามันเรื่องคอขาดบาดตายนะมันเรื่องเพราะมันมูลค่ามันมากกว่าขายข้าวเปลือกข้าวสารแล้วเยอะแยะหลายล้านเท่าอาจารย์ผมนี่จับดูพี่คิดดูพี่มีรถคันหนึ่งแต่ละเดือนพี่หมดค่าน้ำมันมากกว่ากินข้าวสารไหมมากกว่านะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเหมือนกันแล้วหมดค่ามอเตอร์ไซค์ค่ะรถยนต์ที่หมู่บ้านต้องมากกว่าเยอะฉะนั้นผมเห็นเขาแก้นะขับรถในกรุงเทพนี่เป็นโรคชักกระตุกโอ้ใช่ชักกระตุกผมเห็นเขาแก้อย่างนี้อาจารย์ที่ต่างประเทศนะครับหนึ่งเขาเลือกผู้นำที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องถูกต้องอาจารย์คือผมเห็นที่อเมริกาเนี่ยสมัยก่อนบุชอยู่8ปีเนี่ยบุชเป็นเจ้าของน้ำมันทั้งนั้นรัฐเท็กซัสทั้งรัฐพอมาเป็นประธานาธิบดีนะแกขึ้นราคาน้ำมัน 100% เลยอย่างเดียว และ ใช่แล้วพอได้ขึ้นทั่วโลกเลยนะบริษัทอื่นทั่วโลกผลกันพบกันทั้งบุชพ่อบุชลูกมันแน่ตระกูลไอ้ชาวไร่ชาวนาอะไรก็ชาวนาเราที่อีสานก็พลอยได้ซื้อน้ำมันแพงตามบุชไปด้วยเพราะบุชเป็นคนขายครับแกไม่ได้ร้อนแกเป็นคนขายทีนี้ว่าบารักมาที่ไทยมาที่ประชาชนอเมริกันพอเห็นเพราะบุชทำเศรษฐกิจตกด้วยน้ำมันขึ้นราคาจริงพวกพ่อค้าน้ำมันรวยแต่พ่อค้าอื่นจนเพราะว่าต้นทุนน้ำมันมันแพงตรงนี้ต้องเข้าใจอัตราการว่างงานสูงใช่ว่าสูงอเมริกันรัฐบาลอเมริกันติดหนี้เต็มไปหมดนะฮะอ้าวไม่
เขาแก้อย่างนี้ทีนี้มาที่ไทยมาที่ไทยเขาก็เลยเลือกผู้นำใหม่ประชาชนอเมริกันบอกไม่เอาแล้วไอ้พวกพ่อค้ามาเป็นประธานาธิบดีนะขอเลือกอาจารย์กฎหมายเลยครับแล้วเลือกจากผิวดำโอบามามาเป็นอาจารย์กฎหมายรัฐธรรมนูญเลยนะผู้เชี่ยวชาญในอเมริกาเขาสอนมา10กว่าปีมันรู้ทุกมาตราคนถามกี่พันคำถามเคยได้ยินหมดแล้วนะคืออาจารย์มหาลัยชิคาโก้เอาทีนี้มาที่ไทยมาที่ไทยเราเลือกที่ไทยก็ต้องเลือกคนที่ไม่มีผลประโยชน์น้ำมันและก่อสร้างผมเห็นประโยชน์สองอย่างเนี้ยนักการเมืองชอบมาเป็นผู้นำเพราะอยากได้ประโยชน์น้ำมันและงานก่อสร้างครับท่านจะเห็นว่าเจ้าทางที่แย่งกันเป็นสสแย่งกันเป็นรัฐมนตรีนี่ท่านจะไปเห็นว่าเจ้าของพรรคต่างๆเนี่ยนักก่อสร้างกับนักสื่อสารนักธุรกิจทั้งนั้นแต่อเมริกาประชาชนฉลาดแล้วไม่เลือกผู้ที่มีผลประโยชน์แล้วเพราะเขามาแก้ปัญหาไม่ได้หรอกแต่คนไทยคนเหล่านี้เป็นนายทุนนายทุนกรมชลประทานอย่างเงี้ยโอ้น้ำลายไหลยืดเขามาแก้ไม่ได้หรอกฉะนั้นแล้วอันที่สองเขาให้ขุดน้ำมันเสรีและนำน้ำมันมาขายเสรีเสรีคือไม่ให้พวกนี้เรียกมอนอโพลีแล้วนะคุณจะขุดน้ำมันที่ไหนเจอเอาขุดมาขายเลยแต่รัฐเก็บภาษีนะเก็บภาษีนั่นเหมือน 7% เนี่ยมันแวตอ่ะรัฐรอเก็บครับรัฐเลยพลอยได้เงินเยอะไปด้วยง่ายๆโอบามาเลยแก้เศรษฐกิจได้เดี๋ยวนี้อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจถึง 5% ถูกต้องแต่ก่อนติดลบนะอ้าวโอเคตัวอย่างอเมริกาก็ตัวอย่างไทยก็ทำอย่างอเมริกาแค่นั้นแหละอาจารย์ให้ดร.วัชชัยนี่งวดนี้มีอำนาจก็ถ้ามีอำนาจเต็มเหรออาจารย์เปิดน้ำมันเสรีเสรีนำข้าวเสรีอันดับแรกต้องบรรจุในรัฐธรรมนูญก่อนใช่ต้องให้เสรีน้ำมันเสรีมันจะเกิดการแข่งขันเหมือนป้ายแท็กซี่จำได้ไหมใช่แล้วเด็กๆโอ้โหมันขึ้นถึง700,000จนกระทั่งท่านอนันต์ปัญญาชุมมาเปิดฟืดเสรีเจ๊งกว่าทีมแถวโทรศัพท์ตะก่อน50,000เดี๋ยวๆเอาไว้เรื่องเดี๋ยวนี้เอาเรื่องพลังงานเนี่ยรายของว่าพลังงานต้องเสรีเปิดต้องเสรีใครจะนำเข้าก็ได้น้ำมันรัสเซียเนี่ยจ่อคิวหัวไทยเนี่ยไม่สั่งไม่กล้าสั่งน้ำมันดีเซลรัสเซียนะครับนำส่งถึงที่เนี่ยลิตรละ15บาทเท่านั้นถูกต้องลิตรละ15บาทลอยอยู่กลางอ่าวไทยเนี่ยไปดูดิผมอยากจะรวมพี่น้องที่อยากจะนำไม่ต้องพึ่งปตท.เนี่ยนะตั้งบริษัทรวมกันของประชาชนลงทุนคนละ10,000มาเลยทั่วประเทศมาเลยให้อาจารย์เป็นประธานนะแล้วนำเข้าแล้วก็จำหน่ายเองคือผมอยากจะมีปั๊มทุกตำบลทุกหมู่บ้านไอ้ปั๊มเล็กๆน่ะเดี๋ยวรายละเอียดปั๊มอบต.ใช่ๆอ1อบต.1ปั๊มอีกให้มันรู้นี่ว่าจะในบ้านเราจะอาจารย์รายละเอียดเอาไว้1ค่าเสรีค่าเสรีเพราะฉะนั้นต้องปลดล็อกปลดล็อกโทรศัพท์เดี๋ยวอาจารย์กฎหมายดีกฎหมายกฎหมายอะไร1รัฐการนำเข้าการนำเข้าในรัฐธรรมนูญและแก้กฎหมายของปิโตรเลียมพรบ.ปิโตรเลียมพรบ.ปิโตรเลียมแก้เลย3ยุบกระทรวงพลังงานให้เหลือกรมพลังงานกระทรวงก็โอเคนะอาจารย์ถ้าถามผมนะมันก็ควรเป็นกระทรวงอ่ะแต่คราวนี้ยุบคณะกรรมการกิจการพลังงานแห่งชาติอ๋ออันนั้นซึ่งมันตั้งมาตอนพอรัฐธรรมนูญปี2โดยการรัฐธรรมนูญปี50แต่อาจารย์ทราบไหมการแก้พรบปี50น่ะคนโหวตไปครบ25มาตราเพราะไอ้บอร์ดพลังงานน่ะผิดกฎหมายอยู่จะเรียกกันคืนให้ดูดิจะสภาประชาชนมีเรียกกันคืนมั้ยต้องเรียกคืนรายละเอียดเอาไว้เอาหลักการ1ค่าเสรี2ผลิตเสรีด้วยพี่ผลิตเสรีคืออย่างนี้ภาคอีสานเราเนี่ยนะมีน้ำมันทุกแห่งปลูกทั้งอ้อยและมันสำปะหลังทำแก๊สซอได้ท่านเชื่อไหมนั่นคือเอทานอลเอทานอลเพราะทุกวันนี้เราใช้เอทานอล 20% ผสมกับน้ำมัน 80% ถูกต้องกลายไปเป็นแก๊สโซฮอลเกิดแสดงว่าประชาชนสามารถผลิตเอง 20% ได้แต่ผมเห็นที่บราซิลนะ100%เลยไม่ต้องเอาไอ้ปิโตรเลียมมาเสริมที่เราสองว่าพระเจ้าอยู่เคยทำไงเขาปรับปรุงเครื่องยนต์ครับใช่ต้องคือเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ที่บราซิลเดี๋ยวรายละเอียดใช้อ้อยครับหนึ่งค่าเสรี2แก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายปตท.สามแก้กฎหมายปตท.พอแล้วและลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติคือกำจัดไอ้พวกที่คุมอยู่ที่มันเป็นเงินใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่คุมอยู่ยุบไปเลยที่มันเคาะกะละมังแล้วไอ้พวกนักการเมืองไปก็ครับ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 โอ้โหน้ำลายไหลเหมือนกลุ่มฝูงปิรันย่าเห็นว่ามันมาปุ๊บหุบไม่ว่าจะเป็นทหารไม่เป็นพลเรือนนักการเมืองปิรันย่าฝูงใหญ่โอ้ครับเข้าไปเหลือแต่กระดูกผมเห็นภาพไปจังพูดถึงนั้นยังไม่ได้เลยพูดถึงไม่ได้เลยมันให้ผม25%มันเอาไป75โอ้โหผมเจ็บปวดมากนี่เจ้าของปตท.ผมไปพูดนั่นเองรัฐธรรมนูญทุกฉบับผมอ่านมาน่ะเขาให้ค้าเสรีทั้งนั้นถูกต้องมีมาตราเรื่องค้าเสรีแต่ภาพปฏิบัตินะทำผิดรัฐธรรมนูญหมดเลยไม่เคยเลยไทยเป็นสมาชิก WTO
World Trade Organization แถมมีเลขา WTO คนไทยอีกใช่นั่นก็จะหัวเราะสนุกค้าเสรีทั่วโลกแต่ปรากฏว่าประเทศตัวเองไม่ค้าเสรีไม่เลยถ้าต่างประเทศนะประชาชนฟ้องนะฟ้องแล้วละเว้นปฏิบัติหน้าที่ฟ้อง UN เลยอีกเลขา WTO เนี่ยมาจากไหนผมจำไม่ค่อยได้จำชื่อไม่ได้นึกไม่ออกแต่ยังไงก็ตามผมหมายถึงรัฐบาลภายในเนี่ยใช่ในเนี่ยเพราะว่าแกไม่ได้ทำอยู่ในประเทศแล้วแกอยู่ในประเทศไปแล้วไปแล้วแต่ผมหมายถึงแต่พรรคแกทำนะอ๋อพรรคทั้งนั้นอ่ะก็ตดพรรคทุกพรรคเนี่ยชอบ Monopoly ว้าผูกขาดชอบผูกขาดฉะนั้นเราต้องคือรัฐธรรมนูญน่ะให้ค้าเสรีแต่กฎหมายไม่ได้ให้ค้าเสรีครับงั้นก็ขัดรัฐธรรมนูญกฎหมายใดที่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นอันทั้งพรรคการเมืองไทยเนี่ยไม่คุณพรรคคุณเรียกว่าแก๊งเรียกพรรคผิดเอ้าแก๊งแม้แต่ตอนจำนำข้าวเนี่ยก็ทำให้ไม่ได้ค้าข้าวเสรีใช่อ้าวผิดเหมือนกันนะผิดรัฐธรรมนูญเอ้าอย่างนั้น2งานนี้เหมือนพวกแก๊งลูกหมูอ่ะเอาเปรียบอาจารย์วัชชัยเรื่องพลังงานอันนี้เรื่องเกษตรสองอันนี้สามารถทำเดี๋ยวนี้สามารถได้งบประมาณปี59ใครจะให้เราจะประชาชนอ้าวโอเคครับเพราะฉะนั้นประชาชนตอนนี้ก็เตรียมเพราะว่าตอนนี้ประชุมสภาประชุมสภาพี่น้องยังไม่นอนประชุมสภาแล้วคิดคือรัฐธรรมนูญเชิญร่างไปเลยเชิญพระเดชพระคุณร่างไปเลยจะออกมาไงก็ตามประชาชนต้องกำหนดเหมือนดร.สุพจน์ว่าชนะญี่ปุ่น 10% พักมาเลย 10% กำกับพักกำกับรัฐมนตรีกำกับนายกคือเรียกอาจารย์การเมืองเนี่ยมันพิสูจน์เลขาคณิตอ่ะถ้าเราทำตามหลักสูตรเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นเหมือนเคมีอาจารย์กดบวกด่างเกลือบวกน้ำโลหะบวกกรดได้เกลือได้ก๊าซไฮโดรเจนเหมือนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรวางกันมุมมันต้องเท่ากันแต่ของเรามันไม่เท่ากันแล้วเห็นอาจารย์วิวัฒน์ชัยเดินเดินเนี่ยครับมองเห็นอนาคตไม่ว่างวดหน้านี่เรื่องพลังงานมันจะออกมาตามอ๋อออกตามบริษัทน้ำมันเพราะแต่ละคนเนี่ยเหมือนฝูงปีรันย่าไม่จะการเมืองเลือกตั้งแต่งตั้งอะไรก็ตามเสือหิวมันมีผลประโยชน์มากมายมหาศาลอาจารย์เป็นหนึ่งในองค์รัฐาธิปัตย์แล้วอาจารย์จะไปสนใจอะไรพวกนี้เขาเป็นใครมาจากไหนถ้าจะพูดแบบชาวบ้านมันเป็นใครวิวัฒน์ชัยเป็นใครสุภาพเป็นใครประเสริฐเป็นใครแต่อาจารย์แต่มันมีองค์กรในการทำมันมีอุปกรณ์มันมีอุปกรณ์ทุ่นแรงทำแต่เราไม่มีมี1สมอง2มือแค่นั้นอาจารย์เกรงใจใครไม่ได้เกรงใจใครอาจารย์แต่เราอาจารย์อำนาจเราจะไปผมว่าอย่างงี้เราเริ่มทำด้วยดีกว่าเริ่มทำด้วยกันคืออันนึงที่ทำง่ายนะคือเอทานอลเนี่ยประชาชนผลิตเองได้ผลิตเองขอผลิตเลยอ้อยมันทำเป็นบราซิลเลยลูกผมนี่จบผู้ลูกผมจบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ให้บริษัทน้ำมันของอเมริกา BPทำเอทานอลในบีพีเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยนะผมพอช่วยได้อันนี้เอางี้จ้ะเมืองชนเนี่ยประกาศเลยทำน้ำมันใช้เองมึงไม่ต้องยุ่งกับกูไม่นำเข้าด้วยถูกมาด้วยมึงจะทำไมมาเลยอันที่สองอันที่สองที่อาเซียนร่ำรวยคือแสงแดดทำนับพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฟฟ้าเพราะไทยเนี่ยไฟฟ้าใช้แก๊สถึง 70% ในการผลิตไฟฟ้าคือทั้งแก๊สธรรมชาติและน้ำมันนะถ่านหินนะแต่แก๊สนี่เกือบ 70% น่ะฉะนั้นต่อไปนี้น่ะให้มันมาจากแสงอาทิตย์สัก 35% เพราะทางเยอรมนีเป็นประเทศแรกในโลกที่ประกาศว่าจะให้มาจากแสงอาทิตย์ 50% แล้วเพราะเขาจะลดเรื่องควันต่างๆนะครับทีนี้เราก็ควรดูเยอรมันไทยนี่สามารถทำล้ำหน้าเยอรมันได้นะเพราะมันมีแสงแดดมากกว่าเยอรมันมากกว่าโอ้เราร้อนจะตายใช่คือไทยเนี่ยไอ้365วันเนี่ยมีแดดนี่มากกว่าเยอรมันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราทำผลิตแสงแดดคือประเทศที่รวยแดดจริงๆในโลกนี่แหละคือแอฟริกาเหนือนะครับอาหรับทั้งหมดครับดร.สุพจน์ครับเอาตรงนี้เลยเอาของไทยเนี่ยเอาก็เริ่มเลยแล้วก็พี่น้องที่กำลังฟังอยู่แล้วก็คิดอยู่นี่เราจะต้องเอาใจใส่1รัฐธรรมนูญรายละเอียดค่อยว่ากัน1ดร.วัชชัยต้องเอาให้ได้ต้องทลายเรื่องพลังงานให้ได้ผมนี่การบินไทยผมรับปาก จะล้างให้สะอาดแล้วมาล้างปตท.พี่พอเสริมไม่ต้องสผ.บวกไปอีกไม่ใช่ปตท.อีกเดี๋ยวปตท.ไม่แค่ขายอาจารย์ครับดูอย่างนี้นะรัฐวิสาหกิจต้องล้างบางทั้งหมดในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีผู้ตรวจสอบมีประชาชนรัฐวิสาหกิจจะต้องมีภาคประชาชนไปอยู่ด้วยทุกรัฐวิสาหกิจบอร์ดปตท.ในนี้ฟันโบนัสเท่าไหร่คนละกี่ล้านเขาเป็นใครมาจากไหน
เราเป็นใครขนาดต้องปลอมอาศัยพระบาทที่เจ้าอยู่หัวปาตาร้อยสองที่ผมบอกว่าเป็นยังอยากจะไปเป็นเลยโอ้โห